คริสตจักรแห่งพระบัญชาขอต้อนรับทุกท่านรับฟังคำสอนที่จะพาท่านก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่การเคลื่อนไหวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเจิมภายใต้พระสิริของพระเจ้าท่านที่สนใจคำสอนชุดนี้หรือในชุดอื่นๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uccfellowship.com Okay, thank you so muchThank you, Pastor Nimit, and what a privilege it is to be back in Thailand. Hello, okay. ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาอยู่ในประเทศไทย And I am so impressed with several things about tonight's meeting already. ก็รู้สึกประทับใจในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเมื่อได้มาอยู่ในประเทศไทย I was hearing your worship and you were singing the songs that we sing in our church and what's amazing about it is that these are new songs ก็อัศจรรย์ใจนะครับเพราะเพลงที่พวกเราใช้ในการนมัสการเนี่ยก็เป็นเพลงที่ในคริสตจักรของเราก็ใช้นะครับแล้วมันเป็นเพลงใหม่ด้วย And I've been on a 2-week trip and I started out in Australia and then I went to Singapore I just came back from Jakarta and we haven't sung any of those songs in those nations ก็เราได้ไปที่ออสเตรเลียไปที่สิงคโปร์ไปที่อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ในประเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ร้องเพลงนี้เลยนะครับประเทศไทยนี่ก้าวหน้ามาก And the reason why that's so important The reason why it's so important is because every revival you have to preach about revival เพราะว่าในทุกๆการฟื้นฟูนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการกล่าวถึงหรือเทศนาถึงการฟื้นฟู You have to write about revival เราจะต้องเขียนเกี่ยวกับการฟื้นฟู But you have to sing about revival แล้วก็จะต้องร้องเกี่ยวกับการฟื้นฟู And there are certain songs that the Holy Spirit is blessing แล้วก็มีเพลงบางเพลงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเจิมและอวยพร And some of the songs that God is really habiting the praises of his people the bible says god inhabits the praises of his people you're singing and I'm very very impressed ก็พระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือการสรรเสริญแห่งประชากรของพระองค์แล้วก็พระเจ้าก็ประทับอยู่เหนือเพลงแห่งการนมัสการซึ่งการนมัสการของพี่น้องก็เป็นที่ประทับใจ And then I'm also impressed with the amazing unity and how many pastors are here and how you are so hungry for the holy spiritthat you would show up on a Friday night like this. ก็รู้สึกประทับใจนะครับในความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของพวกเราและมีสิบานหลายหลายคนที่มาแล้วก็ประทับใจในความหิวกระหายของพี่น้องที่ว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์พี่น้องก็สามารถมารวมตัวกันได้มากขนาดนี้นะครับแสดงถึงความหิวกระหาย I'm here by accident. แล้วก็ผมมาที่นี่โดยไม่ได้คาดฝันนะครับโดยอุบัติเหตุก็ว่างั้นThis was not planned on my calendar. เพราะว่าในแผนการที่เตรียมไว้เนี่ยไม่ได้เตรียมมาแบ่งปันในคืนนี้ It was a last minute shift. ก็คือเป็นการเปลี่ยนในนาทีสุดท้าย In fact, I was supposed to be in England. จริงๆแล้วเนี่ยตาม schedule เนี่ยจะต้องอยู่ที่อังกฤษ But I contacted Pastor Nimit and said, "Would you be open to one night?" And I just told him, asked him around 2 weeks ago.ก็เลยติดต่ออาจารย์นิมิตแล้วบอกว่าเนี่ยมีเวลาอยู่1คืนเท่านั้นซึ่งติดต่อกันเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่จะจัดประชุมอะไรได้ไหมสักคืนนึงคือคืนวันศุกร์ And to see the turnout and the hunger it really blesses my heart แล้วก็ได้เห็นพี่น้องมามากขนาดนี้ก็รู้สึกว่าจิตใจของผมก็ได้รับพระพร So give yourself a hand let's thank the lord for what god's doing ตัวเองนะครับ in bangkok พี่น้องในกรุงเทพAnd that's what I want to talk about. I want to talk about how to host the Holy Spirit. คืนนี้ผมอยากจะพูดถึงในหัวข้อว่าเราจะต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไง Have you ever thought and asked yourself this question? พี่น้องเคยคิดไหมครับแล้วก็เคยถามตัวเองไหม Why throughout revival history did God visit certain cities and not other cities? ทำไมในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรเนี่ยพระเจ้าจึงเยี่ยมเยียนบางเมืองเป็นพิเศษในขณะที่เมืองอื่นๆเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้เยี่ยมเยียน For example in Los Angeles in 1906 there was a powerful revival called the Azusa Street Revival อย่างเช่นในปี1906นะครับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เทลงมาครั้งยิ่งใหญ่มากที่ถนนอซูซาที่ลอสแอนเจลิสนะครับเป็นการฟื้นฟูใหญ่จริงๆ And we're still being impacted by that revival even here in Thailand แล้วก็จากการฟื้นฟูนั่นเองได้ส่งผลมาสู่ประเทศไทยแม้ในทุกวันนี้ก็ยังได้รับผลกระทบจากการฟื้นฟูนะ But why Azusa Street? Why Los Angeles? Why not another city? ทำไมจึงเกิดขึ้นที่ลอสแอนเจลิสทำไมไม่เกิดที่เมืองอื่น And I come from Korea. I'm Korean.แล้วก็ผมเองนะครับเป็นคนเกาหลีมาจากเกาหลี And there was a great revival that broke out in 1907 in what is now the capital of North Korea, Pyongyang. Pyongyang revival. แล้วก็ในประวัติศาสตร์ของเกาหลีเนี่ยก็มีการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นในปี1907นะครับที่กรุงเปียงยางซึ่งอยู่เกาหลีเหนือในเวลานี้ And as a result of that revivalKorea today has some of the world's largest churches. และผลจากการฟื้นฟูครั้งนั้นเองนะครับที่ทำให้ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีคริสตจักรใหญ่ที่สุดในโลกของหลายๆคณะไปรวมกันอยู่ในประเทศนั้น But why Pyongyang? ทำไมจึงเป็นเมืองเปียงยาง Or for example, 1904, there was a great revival called the Welsh Revival. หรือว่าในปี1904มีการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้นที่เวลส์นะครับอังกฤษAnd it began in a small building called Moriah Chapel in Wales. แล้วก็เริ่มต้นจากสถานที่ประชุมเล็กๆนะครับ Moriah Chapel นะครับที่ Wales. And I've been in that building. แล้วก็ผมเคยไปเยี่ยมตัวตึกนั้น At the maximum, it could hold maybe around 80 people. 80. Less than 100. ก็เป็นอาคารเล็กๆนะครับจุได้มากที่สุดคือ80คน And they said there would be two.There was Moriah Chapel, and there was another church that was bigger and had a very famous pastor. แล้วก็ Moriah Chapel นี่นะครับก็ยังมีอีกโบสถ์หนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็มีศิษยาภิบาลที่มีชื่อเสียงอยู่ในโบสถ์นั้น Both Bible-believing, Bible-preaching churches. แล้วก็ทั้งสองโบสถ์เนี่ยก็เชื่อในพระคัมภีร์แล้วก็เทศนาพระคำของพระเจ้า But the revival came to Moriah Chapel, but not to Pastor Peter Price's church. แต่ปรากฏว่าพระเจ้าก็เลือก Moriah Chapel นะครับเป็นจุดที่เทการฟื้นฟูลงมาไม่ใช่อีกโบสถ์หนึ่ง Why ทำไมครับ My theory is this ทฤษฎีของผมนี่เป็นอย่างนี้ I believe these churches whether consciously or unconsciously they tapped into and learned how to host the Holy Spirit ก็คือว่าคริสตจักรเหล่านี้หรือว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับเขาได้เรียนรู้ในการที่จะต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ And I believe as we study the Bible and learn some of the principles that really welcomes the Holy Spirit we can see a tremendous not only visitation but habitation come to Bangkok and Thailand คือถ้าหากว่าเราเรียนรู้หลักการอันนี้นะครับในพระคำของพระเจ้าเนี่ยเราไม่เพียงแต่ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าเราจะให้พระองค์อยู่กับเราแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพระพรนะครับมาสู่กรุงเทพแล้วก็มาสู่ประเทศไทย How many of you are hungry for the Holy Spirit? มีกี่คนหิวกระหายพระวิญญาณบริสุทธิ์ How many of you want revival for your nation? Come on มีทุกคนมีใครอยากเห็นประเทศไทยรับการฟื้นฟูใหญ่จากพระเจ้า And by the way, hunger is one of the most important factors in hosting the Holy Spirit. และรู้ไหมครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ครับก็คือความหิวกระหาย Isn't it interesting that Jesus said in Matthew chapter 5 verse 6 Blessed are those who hunger and thirst after righteousness for they will be filled พระเยซูได้สอนในมัทธิวบทที่5ข้อที่6บอกว่าความสุขมีแก่คนเหล่านั้นนะครับที่มีความหิวกระหายความชอบธรรมเพราะว่าพระเจ้าจะให้เขาอิ่มบริบูรณ์ How many of you want to be filled with the Holy Spirit มีกี่คนอยากเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ You want a fresh and filling of the Holy Spirit อยากรับการเจิมที่สดใหม่ Well you have to hunger for him เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีใจที่หิวกระหาย You have to thirst for him ต้องหิวกระหาย That's why Jesus said in John 7 if anyone is thirsty let him come to me and drink and out of his innermost being shall flow rivers of living water and he was talking about the Holy Spirit แล้วก็ด้วยเหตุนี้พระเยซูคริสต์เจ้าจึงได้เชิญชวนนะครับในยอห์นบทที่7บอกว่าผู้ที่หิวกระหายนะครับจงมาหาพระองค์แล้วก็ดื่มแล้วจากภายในของผู้นั้นก็จะมีน้ำผู้แห่งชีวิตไหลพุ่งขึ้นมา So how else can we host the Holy Spirit? เราจะต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไง What pleases the Holy Spirit? What pleases the Holy Spirit?
อะไรที่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นี่พอพระทัย I mean, have you ever thought about even just even hosting you or when you're hosted and what you like when you are extended hospitality? ให้เราคิดถึงตัวเราเองนะครับถ้าหากว่าเราไปที่บ้านไหนเนี่ยแล้วเขาต้อนรับเราเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างที่ทำให้เราซึ่งเป็นแขกเนี่ยที่มาบ้านเขาเนี่ยรู้สึกพอใจนะแล้วก็มีความสุข Of course, you know, Thailand is known for their food. I love Thai food, by the way. ประเทศไทยนี่มีชื่อเสียงมากนะครับเรื่องอาหารแล้วผมเองเนี่ยชอบอาหารไทยมากI told Pastor Nimitz, you know, I said one thing I was looking forward to for dinner was eating Thai food. แล้วก็ผมบอกอาจารย์นิมิตว่าเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะได้มากที่สุดคือได้ทานอาหารไทย And we ended up at a Western restaurant and they served me steak. Can you believe that? แล้วก็ปรากฏว่าก็ไปทานอาหารเย็นและอาหารที่เราทานก็คือสเต็กนะครับซึ่งเป็นอาหาร So he promised me some Thai food as a snack after the meeting.ก็คิดว่าหลังจากประชุมนี้คงจะไปทานอาหารว่างนะครับที่เป็นประเทศไทยๆ But have you ever gone to a restaurant where the food was supposed to be outstanding but the service was absolutely poor เราเคยไปที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารไหมครับที่รสชาติของอาหารนี่ยอดเยี่ยมวิเศษมากเลยแต่ว่าคนที่บริการนี่นะครับ Those who were serving you they were rude แล้วก็ไม่ค่อยเต็มใจที่จะบริการแล้วก็รู้สึกว่ายou ask for some water or just a refill they don't pay any attention to you แล้วก็เมื่อเราบอกว่าขอเติมน้ําเค้าก็ไม่สนใจ you ask for some kind of service and they ignore you ขอเค้าช่วยนั่นอย่างนี้บริการหน่อยเค้าก็ไม่สนใจ well even if the food is good if they're going to be rude like that how many of you know you're not going to go back to that restaurant ถึงแม้ว่าอาหารมันจะรสชาติดีก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อบริการที่ใช้ไม่ได้อย่างนี้เราก็คงไม่กลับไปที่นั่นอีกAnd so, if we're rude to the Holy Spirit, ลองคิดดูนะครับถ้าหากว่าเราปฏิบัติต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่สมบูรณ์ If we are critical of the Holy Spirit, ถ้าหากว่าเราเรียกว่ามีท่าทีที่ไม่ดีต่อพระองค์ If we say things like this is a counterfeit revival when it's really a move of the Holy Spirit, ถ้าเรากล่าวหาหรือตัดสินว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการฟื้นฟูที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในขณะที่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงาน When we control the church so much that there's no freedom of the Spirit and grieves the Holy Spirit ถ้าเราควบคุมพระวิญญาณบริสุทธิ์มากจนกระทั่งไม่มีช่องว่างให้พระวิญญาณเคลื่อนไหวและทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย You see, how many know the Holy Spirit is a person? มีกี่คนที่รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคล How many know the Holy Spirit is God? มีคนรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้า Do I have the right group here? Am I preaching to the right group? How many believe that the Holy Spirit is God? Come on. มีกี่คนที่เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้ายกมือขึ้น Yeah. But unfortunately, we don't honor him like God. แต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่เราไม่ได้ให้เกียรติกับพระองค์อย่างที่ควร Most of our evangelical churches, the Trinity is God the Father, God the Son, and God the Holy Scripture. ส่วนใหญ่นะครับเราซึ่งเป็น evangelical นี่ก็บอกพระเจ้าพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระคำ And the Holy Spirit is not welcomed แล้วก็ไม่ได้พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ So why does God visit certain churches and yet he's grieved and doesn't visit other churches เพราะฉะนั้นทำไมพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเยี่ยมเยียนบางคริสตจักรแล้วก็ไม่ได้เยี่ยมเยียนบางคริสตจักร You know I believe there's so many churches around the world they have great services good preaching good worship but the presence of the Holy Spirit is not thereคริสตจักรหลายแห่งนะครับมีสถานที่ดีนมัสการดีการต้อนรับดีการเทศนาดีอะไรหลายๆอย่างดีนะครับแต่ว่าการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่นั่น Do you know that you could actually grow a church through good marketing and good programs and excellence without the Holy Spirit เป็นไปได้นะครับที่เราจะทำให้คริสตจักรเติบโตนะครับด้วยการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพลงที่ไพเราะการเทศนาที่ดีการต้อนรับที่น่าประทับใจก็ทำให้สมาชิกเพิ่มขึ้นได้There are many organizations and other religions that grow and they have lots of people but the Holy Spirit's not there. มีองค์การนะครับหรือว่าความเชื่อหลายๆอย่างนะครับในโลกนี้ที่เขาสามารถที่จะเพิ่มสมาชิกได้อย่างมากมายเหลือเกินนะครับแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้อยู่ที่นั่น And the reason why the Holy Spirit visited Moriah Chapel with Evan Roberts and not Peter Price because Peter Price was critical of the revival. He called that revival a counterfeit revival.ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เยี่ยมMoriah Chapel นี่นะครับและไม่ได้เยี่ยมอีกคริสตจักรหนึ่งเพราะว่าค
คริสตจักรนั้นเนี่ยศิษยาภิบาลเขากล่าวร้ายต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และบอกว่านี่เป็นการฟื้นฟูที่ไม่ใช่ของแท้เป็นของเทียม It was no different than during the time of Jesus Christ ก็ไม่ในสมัยพระเยซูก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับ Think about it, when David was king a prophetic word came forth out of your lineage will come forth the Messiah แล้วก็ในสมัยของดาวิด out of Yeah King David a thousand years before Jesus was born the prophetic word came forth that out of your loins will come forth the Messiahก็มีคำพยากรณ์นะครับนับเป็นพันปีก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นก็มีคำพยากรณ์ว่าจากพงพันธุ์ของดาวิดเนี่ยจะพระมาซีฮาจะเกิดมา And so prophets like Isaiah 700 years before Jesus Christ came began to prophesy unto us a son is born unto us a child is given and the government will be upon his shoulders แล้วก็อิสยาห์นะครับได้พยากรณ์ไว้700ปีก่อนพระเยซูบังเกิดนะครับว่ามีเด็กคนหนึ่งพระเจ้าจะประทานให้กับเรานะครับและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน And many of you know the passage in Isaiah 9หลายคนรู้พระคัมภีร์ตอนนี้ดีนะครับในอิสยาห์บทที่9 And his name shall be called Wonderful แล้วก็เขาจะถูกเรียกว่าอัศจรรย์ที่ปรึกษาอัศจรรย์และพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ The Prince of Peace แล้วก็องค์สันติราช And his government will have no end และการปกครองของท่านนั้นจะไม่มีสิ้นสุดAnd so the priest began to pray, send the Messiah. แล้วก็ปุโรหิตก็เริ่มอธิษฐานขอพระเจ้าส่งพระผู้ช่วยมา They didn't know when he was going to come. ก็ไม่รู้ว่าผู้นั้นจะมาเมื่อไหร่ But it was prophesied that he would come. แต่ว่ามีคำพยากรณ์ว่าจะมา And so they would be praying, send the Messiah, send the fulfillment of this prophetic word. เขาก็อธิษฐานมาเป็นเวลาเป็นหลายร้อยปีนะครับว่าขอให้คำพยากรณ์นี้สำเร็จขอพระเจ้าส่งท่านผู้นั้นมาAnd by the way, they're still praying that prayer. และก็ทุกวันนี้พวกเขาก็ยังอธิษฐานอยู่อย่างเนี้ย If you go to Israel today, ถ้าท่านไปที่อิสราเอลในวันนี้ And you go to the Western Wall, ไปที่กำแพงตะวันตก The Western Wall is the only thing that's left from the destruction of the temple in 70 AD. ก็กำแพงตะวันตกเนี่ยเป็นส่วนเดียวที่ยังเหลืออยู่นะครับของพระวิหารที่ถูกทำลายในคริสตศักราชที่70 So it's the most holy place in all of Israel. เพราะฉะนั้นเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับในเยรูซาเล็ม And even in the summer heat, Hasidic Jews with their coat and their hat will be beating their chest praying the same prayer they prayed for thousands of years, send the Messiah. ก็พวกยิวก็จะไปร้องอธิษฐานค่ำควรกับพระเจ้าท่ามกลางแสงแดดที่แผดร้อนในฤดูร้อนนะครับเหงื่อแตกเต็มไปหมดก็ยังอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานเดียวกันที่เขาอธิษฐานมาเป็นพันปีแล้วว่าขอพระเจ้าส่งพระมาซีฮา By the way, I just want to ask a question. How many of you have never been to Israel? กี่คนไม่เคยไปอิสราเอลมาก่อนยกมือขึ้น Okay, I'm going to encourage you start saving your money and make one day a pilgrimage to Israel. Come on. อยากหนุนใจท่านนะครับให้เริ่มเก็บเงินนะฮะวันละ10บาท100บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เก็บเงินให้พอที่จะมีค่าเดินทางไปอิสราเอลสักครั้งหนึ่งในชีวิตของท่าน Maybe Pastor Nimit and some of the other pastors could lead a tour, a revival tour of Israel. John Nimit ก็อาจจะจัดทัวร์นะครับแล้วก็พาพวกเราไปอิสราเอล I think I'm prophesying to you, so you know, get ready. เผยพระชนะนะครับว่าอาจารย์จะเป็นคนพาไป And so if you go there today, they're right there by the wall and they're rocking, they're praying.And they're saying the same prayer they prayed for thousands of years. God send the Messiah. ถ้าเราไปที่นั่นนะครับเราก็จะเห็นคนยิวโยกตัวแล้วก็อธิษฐานวิงวอนคำควรกับพระเจ้าบางทีก็ร้องไห้ด้วยคำอธิษฐานเดียวกันที่บรรพบุรุษของเขาได้อธิษฐานมานับเป็นพันปี But here's the point. Here's the point. แต่ว่าจุดที่อยากจะเน้นคือ And this is what's really sad. ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้า 2,000 years ago. 2,000 ปีมาแล้ว Before the temple was destroyed.ก่อนที่พระวิหารจะถูกทำลาย Jesus is walking by the temple พระเยซูเนี่ยเดินอยู่ในพระวิหาร Messiah is there in flesh and blood พระมาซีฮาอยู่ท่ามกลางพวกเขาที่เป็นเนื้อหนังนะครับเป็นมนุษย์ And they're praying the same prayer send the Messiah and there's the Messiah right there but they couldn't recognize him เขาก็อธิษฐานค่ำควรกับพระเจ้าให้พระเจ้าส่งพระมาซีฮามาในขณะที่ห่างไปไม่กี่ก้าวนะครับพระมาซีฮาก็เดินไปมาอยู่ใกล้ๆเขานั่นเอง And that's why Jesus wept over Jerusalem. ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกเศร้าพระทัยเพื่อเยรูซาเล็ม He wept over them and said you missed the day of your visitation. เพราะว่าพระองค์นี่ครับได้กล่าวด้วยความเสียดายว่า
ประชากรอิสราเอลนั้นเขาได้พลาดโอกาสแห่งการเยี่ยมเยียนของพระองค์มาสู่พวกเขา And the Pharisees they knew the Bible better than you or me แล้วก็พวกฟาริสีเนี่ยเขารู้พระคัมภีร์ดีกว่าท่านและผม They had to have the first 5 books memorized the Pentateuch memorized เพราะว่าพวกเขาทุกคนเนี่ยท่องพระคัมภีร์5เล่มแรกเนี่ยได้หมดเลย So you could have all this Bible knowledge and still miss revival right next to you ด้วยเหตุนี้แม้เราจะมีความรู้ในพระคัมภีร์เจ้าเต็มหัวของเราเราก็ยังสามารถที่จะพลาดการฟื้นฟูของพระเจ้าThere could be revival breaking out in Bangkok and if you are not sensitive to the Holy Spirit you could miss the visitation ถ้าพระองค์จะมาเยี่ยมเยียนในกรุงเทพแต่ถ้าเราไม่เปิดรับหรือไม่ไวต่อการเคลื่อนไหวของพระองค์เราก็จะพลาดในการฟื้นฟูที่มาจากพระองค์ So 1904 this great revival Welsh revival breaks out In 1904 the Welsh revival breaks out ก็ในปี1904นะครับการฟื้นฟูใหญ่ที่เวลส์ก็เกิดขึ้น But a pastor แต่ว่ามีสิบานคนหนึ่ง who knew the word of God ที่รู้พระคําพระเจ้า said that's a counterfeit revival เขาก็วิจารณ์ว่านั่นเป็นการฟื้นฟูที่ You know what the real issue wasประเด็นสำคัญคืออะไร He was jealous. เขาอิจฉา He was just absolutely shocked that God would use a 23-year-old young evangelist named Evan Roberts. เขาตกใจนะครับว่าพระเจ้าจะใช้ผู้ประกาศหนุ่มอายุ23ปีเนี่ยที่จะเป็นเครื่องมือของพระองค์ Pastors, what's going to happen if God raises up a young man and all of a sudden God begins to move in signs and wonders through him and not through you?พวกเราที่เป็นศิษยาภิบาลนะครับเราจะคิดยังไงถ้าหากว่าวันหนึ่งนะครับมีนักเทศหนุ่มหน้าใหม่นะครับที่ขึ้นมาแบบไม่มีใครรู้จักแล้วพระเจ้าเจิมเขาและใช้เขาให้มีการอัศจรรย์หมายสำคัญเกิดขึ้นแล้วท่านรับใช้มาหลายสิบปีปรากฏว่าพระเจ้าไม่ใช้ท่านท่านจะรู้สึกยังไง If he raises up a young girl Yes a young woman หรือพระเจ้าจะใช้เด็กสาวคนหนึ่ง Like a Heidi Baker เหมือน Heidi BakerOr Amy Semple McPherson. Or Pearson. Yeah, some of the great women evangelists of the past, Catherine Coleman. Catherine Coleman, นะครับ ผู้ประกาศหญิงที่อยู่พระเจ้าใช้มากในประวัติศาสตร์ See, I have 4 children. They're all grown up. ผมมีลูก 4 คนนะครับโตเป็นผู้ใหญ่หมดแล้ว They're all serving God. They're all involved in ministry. ทุกคนก็รับใช้พระเจ้าแล้วก็อยู่ในงานรับใช้ And as a father, I'm their biggest cheerleader.แล้วก็ในฐานะเป็นคุณพ่อเนี่ยผมก็เชียร์เขาเต็มที่นะครับ My son is 32 he's one of our pastors 32 Yes I know I don't look old enough to be a father of 32 I know you're shocked but I'm actually a grandfather of 2 grandchildren ผมแปลกใจเพราะดูเขาไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าลูกชายเขาอายุ32แล้วเขาก็มีหลาน2คนละ I started when I was 16 years old Oh No I'm just joking No, but see, they're all serving God. They're all involved in the ministry. And as a father, I want them to go way beyond me. ในฐานะที่ผมเป็นพ่อเนี่ยผมอยากให้ลูกของผมเนี่ยได้รับใช้พระเจ้าสำเร็จมากกว่าผมเยอะเลย I want whatever is my ceiling just to be their floor where they're just getting started. และผมอยากจะให้จุดสูงสุดแห่งการรับใช้ของผมเนี่ยที่เรียกว่าเป็นเพดานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เขาเหยียบขึ้นไปนะฮะ And we're not going to see revival we're not going to host the Holy Spirit with jealousy or division or competition คือเราจะไม่สามารถเห็นการฟื้นฟูหรือว่ารับพระวิญญาณให้มาอยู่กับเราได้ถ้าเรามีจิตใจที่อิจฉาแย่งชิงนะครับจะเป็นใหญ่หรืออะไรต่างๆเลยเนี่ยครับแล้วก็แตกแยกกันอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ Over and over again we see how the Holy Spirit came when the church was united ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเราได้เห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเยี่ยมเยียนและเคลื่อนไหวเมื่อคริสตจักรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว Acts 2 verse 1กิจการบทที่2ข้อ1 The 120 they were of one accord in one place when the Holy Spirit came 120คนที่ห้องชั้นบนนะครับอยู่ที่เดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์Psalm 133. สดุดีบทที่133. How good and how pleasant it is when brothers dwell together in unity. It's like the oil coming upon the head of Aaron to his beard to the edges of his robe. ก็เป็นเรื่องที่ยินดีและน่าชื่นใจนะครับมากมายเหลือเกินเมื่อพี่น้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันเป็นเหมือนกับน้ำมันเจิมที่หอมบริสุทธิ์
ที่ไหลบนหนวดเขาของอาโรนนะครับหลงไหลลงไปบนชายเสื้อของท่าน It's like the dew coming upon Mount Hermon to the mountains of Zion เหมือนกับน้ำค้างที่มาจากภูเขาเฮอร์โมนนะครับพัดมาที่ภูเขาซิออน That's where God commands the blessing life forevermore และที่นั่นนะครับที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตเจริญขึ้นตลอดไป See the oil represents the anointing of the Holy Spirit การน้ำมันนี่นะครับเป็นสัญลักษณ์ของการเจิมแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ Water is life in Israel Water yes น้ำนี่นะครับเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตในอิสราเอล And it represents the Holy Spirit because the metaphor of the river of GodIs always mentioned as representing the Holy Spirit in the Bible. แล้วก็แม่น้ำนี่นะครับก็เป็นภาพเล็งถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในพระคัมภีร์ And so God says, "I'll give you the refreshing of My Spirit. I'll give you the anointing, but there must be unity." พระเจ้าจะให้การฟื้นฟูพระเจ้าจะให้การเจิมนะครับมาเหนือพวกเราทั้งหลายแต่ว่าพวกเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน See how the revival broke out in my city.รู้ไหมครับว่าการฟื้นฟูได้เกิดขึ้นในเมืองของผมอย่างไร I was pastoring a church called Abundant Life ผมเป็นศิษย์อภิบาลในคริสตจักรที่เรียกว่าชีวิตที่บริบูรณ์ And I was just a very young proud pastor ผมก็เป็นศิษย์อภิบาลหนุ่มที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่ง I didn't pray for any other churches ผมไม่สนใจอธิษฐานเผื่อคริสตจักรใดทั้งสิ้น I didn't meet with any other pastors ผมก็ไม่สนใจจะไปพบกับศิษย์อภิบาลI was just doing my own thing. ผมจะทำของผมเนี่ย But my mentor, my professor, Peter Wagner says you need to go to Argentina. Revival is breaking out in Argentina. แล้วก็พี่เลี้ยงของผมนะครับคือ Peter Wagner เนี่ยก็มาชวนผมบอกว่าให้ผมเนี่ยไปที่อาร์เจนตินานะครับไปสัมผัสไปมีประสบการณ์กับการฟื้นฟูที่อาร์เจนตินา And I was working on my doctorate at Fuller at that time. So in 1991, I went to Argentina.ตอนนั้นผมก็ทำปริญญาเอกนะครับในปี1991ผมก็เลยเดินทางไปที่อาร์เจนตินา And I went with my prophet friend my associate pastor Luengo ผมไปกับดวงก็นะครับซึ่งเป็นเพื่อนในการรับใช้เป็นผู้เผยชนะ And when we got there we saw tremendous revival และเมื่อเราไปถึงที่นั่นนะครับเราได้เห็นการฟื้นฟูใหญ่เหลือเกิน We went to one city called Resistencia เราไปที่เมืองหนึ่งชื่อว่า Resistencia and out of 300,000 people there ประชากรในเมืองนั้นเนี่ยมี 300,000 คน around 70 pastors met every single week for prayer for 3 years แล้วก็ศิษยาภิบาล70คนคือทุกคนในเมืองนั้นนะครับมาพบกันทุกวันอธิษฐานร่วมกันนะครับเป็นเวลา3ปี and after prayer the Lord led them to invite this evangelist named Carlos Odacandia and he came to their city หลังจากนั้นนะครับก็ได้เชิญผู้ประกาศนะครับthe name again Carlos Odacandia Carlos Odacandia yeah he's an evangelist but he's a businessman he's not a full-time evangelist he's a businessman เขาเป็นผู้ประกาศนะครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจด้วยไม่ได้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลา but tremendous revival broke out การฟื้นฟูใหญ่ก็เกิดขึ้น He had nightly meetings for 40 days เขามีการประชุมกลางคืนนะครับติดต่อกันทุกคืนเป็นเวลา40คืน They kept on going because the crowds got bigger and bigger and more people were coming to know Jesus Christ แล้วก็คืนแล้วคืนเล่านะครับคนก็มาประชุมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคนรับเชื่อพระเยซูมากขึ้นมากขึ้น In a town of 300,000 50,000 gave their lives to Jesus Christ ในเมือง 300,000 คนมีคน 50,000 คนรับเชื่อพระเยซู Pastors were testifying before he came our church was a small church and now we have 3,000 members in our church มีหลายคริสตจักรศิษยาภิบาลบอกว่าก่อนที่ผู้ประกาศนี้จะมาเนี่ยคริสตจักรเรามีสมาชิกเพียงไม่กี่คนแต่หลังจากการประกาศของเขาจบสิ้นลงเรามีสมาชิก 3,000 คน And I came under so much convictionผมเองได้รับการแตะต้องใจมาก In fact that night my friend and I we stayed up until almost 3 o'clock in the morning repenting and weeping for our pride our sectarian attitude and not loving the church the way Jesus loves the church ผมกับเพื่อนนะครับก็ร้องไห้สารภาพกับใจใหม่อธิษฐานด้วยกันจนถึงตี 3 นะครับในความเย่อหยิ่งของเรานะครับการถือตัวของเราแล้วก็ความไม่สนใจของเราต่อคริสตจักรอื่น
When I came back to Pasadena, I repented before my congregation. เมื่อผมกลับไปที่พาซาดีน่านะครับผมก็สารภาพบาปต่อหน้าสมาชิกทั้งหมด I said I've not been a good example as a pastor before you. ผมก็สารภาพว่าผมเองไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีในฐานะเป็นเซบานต่อหน้าสมาชิก I haven't loved the whole church. ผมไม่ได้รักคริสตจักรของพระเจ้าทั้งหมด I've been just focused on my own church. ผมเพียงจะจดจ่อกับคริสตจักรท้องถิ่นของผม I have not been kingdom minded.ผมเองเนี่ยไม่มีความคิดเรื่องแผ่นดินพระเจ้าเลย And I want to repent before you. แล้วก็อยากจะกลับใจใหม่ต่อสมาชิกทั้งหลาย Then I said I want to receive a second offering. We had already received our tithes and offering, but I said we're going to receive another offering. แล้วก็ผมก็ตัดสินใจบอกเราจะผ่านถุงรอบ2 And I said this is a prophetic offering. I'm going to sow this to different churches in our city. แล้วก็การผ่านถุงรอบ2เนี่ยจะเอาเงินเนี่ยไปให้กับคริสตจักรอื่นๆในเมืองนั้นAnd around $10,000 came in for the second offering, which was big for us and for our size church. แล้วก็คริสตจักรของเราปรากฏว่าผ่านถุงรอบ2ได้ 10,000 เหรียญจำนวนเยอะนะครับ 300,000 บาทสำหรับคริสตจักรเล็กๆอย่างเรา Now went through the telephone book, yellow pages. แล้วก็เปิดนะครับสมุดโทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง I found 20 churches representing different denominations, different ethnic groups. ก็พบว่าในเมืองของเราเนี่ยมีคริสตจักรอยู่20คริสตจักรซึ่งอาจจะมีภาษาแตกต่างกันพื้นฐานต่างกัน Some of the churches I knew like Lake Avenue but there are other churches I had no idea who they were บางคริสตจักรผมก็รู้จักนะครับอย่างเช่น Lake Avenue เนี่ยแต่บางคริสตจักรไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยไม่รู้เป็นใคร But I just wanted to bless them แต่ว่าผมอยากจะอวยพรเขา And it was a small gesture but it was a prophetic act and I just wanted to sow financially to these 20 churches ผมก็เลยอยากจะหว่านนะครับด้านการเงินลงไปสู่คริสตจักรเหล่านี้เป็นเหมือนกับการกระทําแห่งการเผยพระวจนะ It's kind of funny because you know trying to meet with these pastors was almost impossible ก็การที่พยายามไปนัดศิษยาภิบาลทั้ง20คริสตจักรให้มาเจอกันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ Our pastor is very busy เพราะว่าศิษยาภิบาลทุกคนก็ยุ่งมาก Why do you want to meet with him ทําไมต้องไปพบเขาด้วย Well we just want to give a financial gift to your church เขาก็ถามว่ามีธุระอะไรหรือที่จะนัดผมก็บอกว่าเรามีเงินจะให้ถวายนะ They said, when would you like to meet with him? บอกว่าจะพบกับใคร How about today? พบวันนี้เลยได้ How about tomorrow? พรุ่งนี้ The moment we wanted to sow money, all of a sudden, it was like the Red Sea parted. พอเราบอกว่าเราจะมีเงินให้เขานะครับเหมือนทะเลแดงเปิดออกเลยนะ And it was amazing because it brought healing to our city.การกระทำแบบนี้นะครับก็อัศจรรย์มากมันนำการเยียวยารักษามาสู่เมืองของเรา And then the March for Jesus started in our city in 1991หลังจากนั้นการเดินเพื่อพระคริสต์เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นในเมืองของเราในปี1991 They elected me to be the chairperson because they saw my heart for the whole church แล้วก็เขาเลือกผมเป็นประธานนะครับเพราะว่าผมมีใจเพื่อคริสตจักรทั้งหมด And was really the foretaste and prelude to what we call the call which is a massive gatheringof people to pray and fast for revival. ก็มันเป็นจุดเริ่มต้นของการของการรวมตัวที่เรียกว่า the call นะครับที่รวมผู้เชื่อทั้งหลายมารวมตัวกันเพื่ออธิษฐานให้การฟื้นฟูเกิดขึ้น But what happened was that I started to meet with pastors every week around 20-30 of them for prayer. แล้วก็สิ่งที่ตามมาคือผมก็ได้พบกับศิษยาประมาณ 20-30 คนพบกันสม่ำเสมอเพื่ออธิษฐาน And then in 1994 the Holy Spirit fell in Toronto.และในปี1994นะครับพระวิญญาณก็เทลงมาที่โตรอนโต And I went to Toronto and changed my life ผมไปที่โตรอนโตนะครับและประสบการณ์ก็เปลี่ยนชีวิตผมทั้งหมด And I got revived ผมได้รับการฟื้นฟู I wish I could tell you but let me just tell you one story what happened to me เวลาไม่อำนวยนะครับผมจะเล่าเพียงเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผม During that time my wife and I were not doing very well in our marriage ช่วงนั้นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผมกับภรรยานี่ไม่ดีเลยWe're not talking about fighting, no abuse, but we had lost the passion. We were just going through the motion. คือไม่ได้ว่าทะเลาะหรือว่าตบตีกันนะครับไม่ใช่แต่ว่าความสัมพันธ์ของเราที่ว่าใกล้ชิดรักกันเนี่ยมันหมดไปเพียงแต่ว่าเราอยู่เพราะว่าเป็นหน้าที่ And to be honest with you, I was so harsh with my wife all the time that she emotionally just shut down. คือผมเนี่ยเป็นคนที่แข็งกระด้างนะครับและปฏิบัติต่อภรรยาอย่างไม่ดีก็เลยทำให้ภรรยาเนี่ยใจของเขาปิด And when I went to Toronto for the first time แล้วเมื่อผมไปโตรอนโตเป็นครั้งแรก And I get prayed for
แล้วมีคนอธิษฐานเผื่อ And I'm just on the floor doing you know just floor time soaking the presence of the Holy Spirit แล้วผมก็ล้มลงไปกับพื้นนะครับ4ครั้งแล้วก็อยู่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Immediately I see my father's face แล้วทันใดนั้นผมก็เห็นใบหน้าของพ่อเนี่ยปรากฏขึ้นมา And my father passed away 2 years ago but at that time he was a Baptist pastor ก็สิบานครอบพ่อผมเนี่ยเป็นสิบานแบปติสต์นะครับก็เสียชีวิตไป2ปีแล้วแต่ตอนนั้นน่ะช่วงนั้นเขาเป็นสิบาน In fact my father is a very famous pastor because he was the first Korean Southern Baptist pastor in the United States in 1958คือพ่อผมเนี่ยมีชื่อเสียงมากเพราะว่าเป็นสิบานเกาหลีคนแรกของ Southern Baptist นะครับในปี1958 And he's preached in all the big churches in Korea very very well respected แล้วก็เขาก็เทศนานะครับแล้วก็ทำงานของพระเจ้าในโบสถ์ใหญ่ในเกาหลีก็เป็นที่นับถือมากHe would play golf with Pastor Yonggi Cho in Korea. เขาก็จะไปตีกอล์ฟกับยองกิโชนะฮะ And so he's well respected. เพราะฉะนั้นเขาก็เป็นที่นับถือมาก But growing up, my father was very, very abusive. แต่ว่าผมเติบโตขึ้นมาเนี่ยพ่อก็เป็นคนที่ทำร้ายจิตใจของผมมาก He had an incredible temper. คือพ่อเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้าย And he was very violent. แล้วก็รุนแรง And you know, wounded people wound people.คนที่มีบาดแผลในชีวิตเนี่ยก็จะไปสร้างบาดแผลให้กับคนอื่น My father had a horrible upbringing. He had a tragic upbringing, my father. พ่อของผมเองเนี่ยในวัยเด็กนะครับก็ถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ดีเลยมีบาดแผล He was under the Japanese occupation as a young man. เพราะว่าตอนนั้นนะครับญี่ปุ่นยึดเกาหลี And then after World War II 1945When the communists took over the northern part, he was thrown in jail for being a bastard. ก็ในปี1945นะครับเมื่อเสร็จสงครามโลกครั้งที่2จีนก็คอมมิวนิสต์ก็เข้ามายึดแล้วก็พ่อเองก็ถูกขังคุกนะครับเพราะว่ารับใช้พระเจ้า So he went through a lot of trauma. He saw many of his family members executed and he won't talk about it and he never did talk about it. แล้วก็พ่อเนี่ยก็ได้เห็นนะครับสมาชิกในครอบครัวถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตานะครับคุณพ่อก็เก็บสิ่งเหล่านี้ไว้และไม่เคยพูดถึงมันเลย And so because of his wounds he would lash out especially at me and so I rebelled all the more it became a vicious cycle ก็พ่อก็เอาความเจ็บปวดต่างๆนี่มาระบายใส่ผมนะครับผมก็ต่อสู้กับพ่อมันก็เลยกลายเป็นวงจรที่ทำให้มันแย่And even though I became a Christian at the age of 17, we still didn't have a very good relationship. ถึงแม้ผมจะมาเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าในปี1ในเมื่ออายุ17เนี่ยความสัมพันธ์ของผมกับพ่อนี่ไม่ดี And I thought I had forgiven my father. แล้วผมคิดว่าผมยกโทษให้พ่อไปหมดแล้ว But when I was on the floor in 1994, แต่ว่าในปี1994เมื่อผมเนี่ยล้มลงกับพื้นที่โตรอนโตเนี่ย I saw my father's face. ผมเห็นใบหน้าพ่อนี่ลอย And the Holy Spirit showed me that I was still bitter towards my dad and I was judging my dad for the way he raised me. แล้วพระวิญญาณก็สำแดงให้ผมรู้ว่าผมเนี่ยผมขืนกับพ่อผมตัดสินพิพากษาพ่อในสิ่งที่พ่อทำกับผมตอนในตั้งแต่วัยเด็กเติบโตขึ้นมา You have to realize I'm in my 40s. I'm an adult. คือตอนนั้นผมอายุ40แล้วนะครับแล้วก็เรียนBut when I saw this, I just was so convicted. แต่เมื่อผมเห็นภาพนั้นนะครับผมก็รู้สึกผิดมาก And then the Lord showed me that this is the root issue to the problem in my marriage. แล้วก็พระเจ้าก็สำแดงกับผมว่านี่คือรากนี่คือสาเหตุที่ทำให้ชีวิตแต่งงานของผมเนี่ยมีปัญหา I had become like my dad towards my wife. ผมมีพฤติกรรมเหมือนพ่อของผมนะครับที่ทำกับผมเนี่ยผมกำลังทำกับภรรยา Not the physical abuse. I never hit my wife. ไม่ใช่ด้านฝ่ายร่างกายผมไม่เคยตบตีภรรยา But the verbal abuse. แต่ว่าใช้คำพูดนะครับ The harshness. แล้วก็ความแข็งกร้าว The rejection. การปฏิเสธ And when I saw that, I broke down and I wept on Toronto floor for 2 hours. แล้วเมื่อผมเห็นภาพและเข้าใจงั้นผมก็ร้องไห้2ชั่วโมงเต็มไม่หยุดเลยนะครับที่พื้นที่โตรอนโต And this is what revival is all about.และนี่คือการฟื้นฟู It's changed lives คือชีวิตเปลี่ยน A lot of people focus on the manifestation people shaking laughing and all that and I'm all for all that I love all that ก็หลายคนก็เน้นว่าหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างตัวสั่นไปบ้างนะครับล้มลงบ้าง
แน่นอนนะครับผมก็ยอมรับในสิ่งนั้นทั้งหมดอยู่แล้ว The people who just focus on that and they criticize the revival I say you have no idea what you're talking about แต่บางคนก็กล่าวหาอาการต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วบอกว่ามันไม่ได้มาจากพระเจ้าเขาไม่เข้าใจว่าพระองค์พระเจ้ากำลังทำอะไรในสิ่งนั้น God healed me of my relationship with my dad and my wife on the floor in 1994ในปี1994นะครับพระเจ้าได้เยียวยารักษาจิตใจของผมในความสัมพันธ์กับพ่อและความสัมพันธ์ของผมกับภรรยา I got off the floor a changed person เมื่อผมลุกขึ้นมาใหม่ผมกลายเป็นคนใหม่ And I wrote about it in my book in my first book Into the Fire แล้วก็ผมก็ได้เขียนในหนังสือเล่มแรกของผมในประสบการณ์ When I came back everyone picked up a difference เมื่อผมกลับมาเนี่ยทุกคนรู้เลยว่าผมเปลี่ยนใหม่ People in the church said there's something different about youแล้วก็สมาชิกก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่เหมือนเดิมเลย Of course my wife said you're changedแน่นอนคนแรกที่สังเกตได้ชัดมากคือภรรยาผมนะครับบอกว่าเธอเปลี่ยนไป The best 17 years of marriage has been heaven on earth since 1994แล้วก็ตั้งแต่ปี1994มานะครับก็ความสัมพันธ์ของผมกับภรรยาเนี่ยก็ดีที่สุดเท่าที่เคยแต่งงานกันมา And as a result of that my children saw that and they ended up loving the church and they ended up loving revival แล้วก็ลูกๆของผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ก็ทำให้เขารักคริสตจักรรักการฟื้นฟู I shudder to think if we had just continued the way we were doing my kids may not even be walking with the Lord I don't know ถ้าชีวิตผมไม่เปลี่ยนในความสัมพันธ์กับภรรยาเนี่ยบางทีลูกผมอาจจะไม่รับใช้พระเจ้าก็ได้อาจจะหลงไปจากความเชื่อแล้วก็ไปทำอย่างอื่น All of them are serving God now แต่ขอบคุณพระเจ้าทุกคนรับใช้พระเจ้า They're all on fire for Jesus Christ แล้วก็จุดไฟเพื่อพระคริสต์ Because of the visitationก็เพราะการเยี่ยมเยียนของพระเจ้า And so God wants to visit Toronto. Does he visit Toronto? He wants to visit Bangkok. พระเจ้าที่เยี่ยมเยียนโตรอนโตเนี่ยพระองค์ต้องการเยี่ยมเยียนกรุงเทพ And so we need to host the Holy Spirit here. เพราะฉะนั้นกรุณาเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดี We need to welcome him regardless of how it looks like. เราต้องพร้อมเปิดใจที่จะต้อนรับพระองค์ไม่ว่าพระองค์เข้ามาแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับทั้งหมดนะHow bad do you want revival? เราอยากจะได้การฟื้นฟูเนี่ยมากขนาดไหน Are you willing to surrender control to the Holy Spirit? เราพร้อมไหมครับที่จะปล่อยให้พระวิญญาณควบคุมทั้งหมด You see, we're talking about how the water represents the Holy Spirit in the Bible. ในพระคัมภีร์เราพูดถึงน้ำเป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Let me share with you from Ezekiel chapter 47. ก็อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องในเอเสเคียลบทที่47 As a prophetic picture.มันเป็นภาพแห่งการเผยพระชนะ Because Ezekiel has a vision of a river flowing from the temple to the Dead Sea. เอสเคียลได้เห็นนิมิตนะครับแม่น้ำสายหนึ่งไหลจากพระวิหารของพระเจ้าไปที่ทะเลตาย And if you go to Israel, there's no river from the Jerusalem to the Dead Sea. This is a prophetic picture. คือถ้าเราไปอิสราเอลทุกวันนี้มันไม่มีแล้วครับแม่น้ำสายนี้ที่ไหลจากเยรูซาเล็มไปที่ทะเลตายมันเป็นภาพแห่งนิมิตนะครับแห่งการเผยพระชนะ And the angel leads him into water that's ankle deep. แล้วก็ทูตสวรรค์ก็นำเอเซเคียลลุยน้ำนั้นไปนะครับก็เท่าลึกเท่าหัวเข่า By the way, just getting your feet wet and refreshed can refresh your whole body. ถ้าที่จริงแล้วเราลุยน้ำนะครับน้ำแค่หัวเข่าเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับรู้สึกดีใช่ไหมครับ It's amazing because now one of the big things about massage is just having your foot massagedAnd by having your foot massaged, your whole body is refreshed. เดี๋ยวนี้นะครับการนวดเนี่ยของไทยเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะครับนวดเท้าเท่านั้นนะครับมีความรู้สึกดีหมดเลยทั้งร่างกาย I grew up in Washington D.C. before I moved to California, and the weather in the summertime is very much like Bangkok. ก็ผมเติบโตขึ้นในวอชิงตัน D.C. นะครับก่อนที่ผมจะไปที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยคือที่นั่นนะครับในฤดูร้อนเนี่ยก็เหมือนกรุงเทพเลย Very hot and humid. คือร้อนแล้วก็ชื้นAnd so as kids, what we would do, there was a creek right next to our house. ก็ตอนที่เราเป็นเด็กนะครับมันก็มีลำธารเล็กๆอยู่ใกล้ๆบ้านเรา But it was too shallow. You couldn't swim in it. คือมันตื้นมากเราว่ายน้ำไม่ได้ But we would just take off our shoes. แต่ว่าเราก็จะถอดรองเท้า And we would just wade in the creek. แล้วเราก็เดินไปในลำธารนะครับ Ankle deep. ก็น้ำลึกแค่หัวเข่า And we would feel refreshed. แล้วก็เราก็รู้สึกว่าสดชื่นAnd then the angel leads Ezekiel to go knee deep and then waist deep. ก็หลังจากนั้นทูตสวรรค์ก็นำเอเซเคียลลุยต่อไปนะครับแล้วก็น้ำมันก็ลึกขึ้นจนถึงข
ขนาดเอว Have you ever gone wading in river when it's waist deep? เคยลงไปในทะเลหรือในน้ำที่ความลึกเท่ากับเอวไหมครับ I had a scary experience going fishing with my son 2 years ago. ผมมีประสบการณ์ที่น่ากลัวนะครับเมื่อผมไปตกปลากับลูกชายเมื่อ2ปีที่แล้ว My son, he's one of our pastors, and when he turned 30, I asked him what he wanted for his birthday. ลูกชายผมเนี่ยเป็นหนึ่งในศิษยาภิบาลเมื่อเขาครบรอบวันเกิด30นี่ครับผมก็เลยถามเขาว่าเขาอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิด He said, Dad, I want to go Alaskan king salmon fishing. เขาก็บอกว่าพ่อผมอยากจะไป Alaska ไปตกปลา king salmon ที่นั่น Because all throughout his life, we would go up to the mountains in California called Mammoth Lakes, and we would go trout fishing, so we love to fish.ก็บ่อยๆเราไปที่ทะเลสาบหนึ่งนะครับที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปตกปลาเช้าที่นั่นเราชอบตกปลา But Alaskan king salmon fishing is like for professionals แต่ว่าไปตกปลา king salmon ที่อลาสกาเนี่ยจะต้องเป็นนักตกปลามืออาชีพ So I said okay we'll do it ผมบอกโอเคพ่อจะไป We flew up to Anchorage Alaska แล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปที่ Anchorage We got to rent a carแล้วก็เช่ารถไป We went to the famous Kenai River แล้วก็ไปที่แม่น้ำคนายนะครับที่มีชื่อเสียง And this river is 9 out of the 10 largest king salmon have been caught in that river คือปลา king salmon เนี่ยนะครับถ้าจับได้10ตัวเนี่ยครับ9ตัวมาจากแม่น้ำนั้น And you have to hire a professional boat guide to take you out into the river แล้วเราจะต้องมีไกด์ที่เป็นมืออาชีพนะครับที่จะนำเราไปในแม่น้ำสายนั้น And the current of the river is very very fast เพราะว่ากระแสน้ำในแม่น้ำมันเชี่ยวมาก And you start up at the top of the river and the current brings you down and you catch and you fish during that time เราจะต้องเริ่มออกเรือตั้งแต่ต้นแม่น้ำนะครับแล้วก็เรือมันก็จะไปตามกระแสน้ำแล้วเราก็จะต้องตกปลาไปด้วยในระหว่างที่เรือแล่นลงไป And by God's grace my son and I caught the second and third largest fish of that whole yearThat day. ก็โดยพระคุณพระเจ้านะครับผมกับลูกชายก็สามารถที่จะตกปลาแซลมอนนะครับที่ใหญ่มากนะครับในปีนั้น If you don't believe it, I have pictures of it. I can show you photos of it and how big they are. My iPhone. นี่เป็นหลักฐานนะครับมีรูปถ่ายนะครับถ่ายไว้เก็บไว้ด้วย Anyway, but the problem is the problem is that you are allowed only one per person. That's the limit. แต่ว่ามีกฎว่าเมื่อตกปลาเนี่ยครับจะได้จำกัดแค่คนละตัวเท่านั้น But you could catch as many what's called red salmon they're much smaller sockeye salmon แต่ว่ามันมีแซลมอนอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าแซลมอนแดงนะครับ red salmon มันตัวเล็กหน่อยแล้วก็ตกได้เยอะ And the way you catch that salmon is by getting boots that go up to your chest rubber boots and you go out into the river ก็ walk out into the river คือว่าเราต้องลุยไปในแม่น้ำนะครับลึกเท่ากับหน้าอกนี่ครับมี boots boots rubber up to your chest yes boots อะไรก็ไม่ทราบนะครับสูงถึงหน้าอกเนี่ยนะงงนะ and they have weights on the bottom so you don't fall แล้วก็ไอ้ boots นี่ครับมันจะถ่วงน้ำหนักข้างล่างเพื่อเราจะไม่ล้ม because the current is so strong เพราะว่ากระแสน้ำมันแรงมาก and so you go out in the river and you actually snag the salmon they don't eat they're done eatingBut as you're going up the river, you snag them, and that's how you catch the sockeye salmon. เราต้องลุยไปในแม่น้ำลึกเท่าอกนี่นะครับแล้วก็จะต้องใช้เบ็ดเนี่ยเกี่ยวเพราะว่ามันไม่กินเหยื่อท่านจะต้องตวัดนะครับเพื่อจะเกี่ยวตัวมันขึ้นมา But my son and I, as we walked out, all of a sudden, when I felt the current and how strong the river was, I freaked out. I got scared. คือว่าพอผมลุยไปนี่นะครับพอปะทะกับไอ้กระแสน้ำเนี่ยมันแรงมากผมก็เลยชะงักนะครับเพราะว่าผมกลัว I said this is a young man sport พอผมก็เลยบอกว่า Because I saw myself เราอายุขนาดนี้คงไม่ไหวอ่ะกีฬานี้สำหรับคนวัยคนหนุ่ม I had this vision of me falling in the river and the boot being filled with water and being dragged down the river ผมก็เริ่มเห็นภาพตัวเองนะครับล้มลงไปแล้วก็น้ำก็เข้ามาในบูทแล้วผมก็ลอยไปตามกระแสน้ำ So I said son you enjoy yourself I'm going back on the shoreผมเลยบอกลูกก็ตกไปแล้วกันพ่อขอขึ้นฝั่ง So I walked back on the shore ผมก็เดินกลับไปที่ฝั่ง But here's the point
แต่ว่าเรื่องเป็นอย่างนี้ I still had control You still had control I still had control แต่ว่าผมก็ยังควบคุมอยู่ I was able to walk out into the river and walk out back to the shore even though it was waist deep ถึงแม้ว่าน้ำมันจะลึกมาถึงเอวเนี่ยผมก็ยังควบคุมตัวเองได้คือเดินไปแล้วก็เดินกลับได้But the angel leads Ezekiel into water that's so deep and so fast he can't even swim across it. แต่ว่าทูตสวรรค์ก็นำเอสิเกลลุยไปจนถึงขนาดลึกที่ว่าเขาเองไม่สามารถจะว่ายน้ำได้นะครับ And what's that a picture of? นั่นคือภาพอะไรครับ You've lost control. คือภาพที่ว่าเราสูญเสียการควบคุม And God is saying, I want control over my church once again.พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ต้องการควบคุมคริสตจักรของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง I want my church back พระเจ้าต้องการคริสตจักรของพระองค์คืนมา How many know it's his church and not your church กี่คนรู้ว่านี่เป็นคริสตจักรของพระองค์ไม่ใช่ของเรา How many know that Jesus said I will build my church and the gates of hell will not prevail against it จำได้ใช่ไหมพระเยซูตรัสว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราและพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรนั้นก็หาไม่ได้ And Ezekiel is totally surrendered and the river is taking himแล้วเอเซเคียลก็เลยไปตามกระแสน้ำเลยครับน้ำก็พัดพาเข้าไป And God wants you to be totally surrendered to the Holy Spirit พระเจ้าต้องการให้พวกเรานะครับยอมจำนนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมด Are you willing to pay that kind of price ท่านพร้อมจะจ่ายราคานี้ไหม That's what a revival is all about และนี่คือการฟื้นฟู That's why the Bible says repent that times of refreshing may come from God in Acts 3:19 ในบทที่3ข้อที่19ถึงบอกว่าให้กลับใจใหม่เพื่อวาระแห่งการพักผ่อนนั้นจะมาจากพระเจ้า That's why the Bible says in Acts 5:32 the Holy Spirit is given to those who obey him และในกิจการบทที่5ข้อ32ถึงบอกว่าพระเจ้าจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับคนเหล่านั้นที่เชื่อฟังพระองค์So I want to ask you, how bad do you want the Holy Spirit? ก็เลยอยากถามท่านในคืนนี้ว่าท่านอยากจะได้พระวิญญาณบริสุทธิ์มากขนาดไหน How bad do you want to host the Holy Spirit? ท่านอยากจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขนาดไหน Do you really want him to come to Bangkok? ท่านอยากจะให้พระองค์เนี่ยมาเยี่ยมกรุงเทพมาก Do you really want him to visit Thailand? อยากให้พระองค์มาเยี่ยมเยียนประเทศไทย It's up to you. ก็ขึ้นอยู่กับท่าน You're the gatekeeper. ท่านเป็นผู้เฝ้าประตูWe look at all the strongholds of Buddhism and different corruption in politics and government. That's not the problem. เรามองเห็นนะครับการไหว้รูปเคารพบวงสรวงต่างๆการคอร์รัปชันความชั่วร้ายต่างๆมากมายที่มีอยู่ในสังคมไทยนั้นไม่ใช่เป็นปัญหา The problem is with the church. ปัญหาจริงๆอยู่กับคริสตจักรนี่แหละ The Bible says judgment begins in the house of the Lord. พระคัมภีร์บอกว่าการพิพากษาเริ่มต้นในครอบครัวของพระเจ้า It says if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways then I'll hear from heaven forgive their sins and heal their land เพราะว่าใน2พงศาวดารนะครับบทที่7ข้อ14บอกว่าถ้าประชากรของเราที่เขาเรียกโดยนามของเรานั้นจะถ่อมใจลงจะสารภาพและกลับใจใหม่และทิ้งความชั่วของเขาและแสวงหาหน้าของเราเราจะมาเยี่ยมนะครับจะยกโทษความผิดบาปเขาและรักษาแผ่นดินนะครับ It doesn't say if the Buddhist priests and monks repent and turn then I'll heal the land He doesn't say that พระเจ้าไม่ได้บอกว่าถ้าหากว่าผู้นำศาสนาพุทธหรือภิกษุต่างๆกลับใจใหม่ร้องเรียกพระเจ้าและพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียน He says if my people who are called by my name แต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าคนของพระเจ้าที่เรียกโดยนามของพระองค์ See you are gatekeepersท่านทั้งหลายเป็นผู้เฝ้าประตู He's given you the keys to the kingdom พระองค์ให้กุญแจแห่งแผ่นดินสวรรค์แก่ท่าน Acts we see Matthew 16 Matthew 18ในมัทธิวบทที่16บทที่18 Whatever you bind on earth will be bound in heaven whatever you loose on earth will be loosed in heaven สิ่งที่เราล็อกไว้ในโลกนี้จะถูกล็อกในสวรรค์นะครับสิ่งที่เราปลดล็อกในโลกนี้ก็จะถูกปลดล็อกในสวรรค์ Keys represents authoritygุญแจเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งสิทธิอำนาจ And when Jesus said after he died on the cross for us rose again defeated the devil พระเยซูได้สิ้นพระชนม์ได้ฟื้นคืนพระชนม์ได้เอาชนะมารซาตานแล้ว He said all authority has been given to me in heaven and on earth และพระองค์ก็ประกาศว่าอำนาจทั้งสิ้นได้มอบไว้กับพระองค์แล้วอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในโลกนี้ Therefore go and disciple Thailand ด้วยเหตุนี้จงออกไปสร้างประเทศไทยให้เป็นสาวกของพระองค์ You have now that authority. He delegated that authority to you.
พระองค์มอบสิทธิอำนาจนั้นให้กับพวกท่านแล้ว You can open heaven to come to Thailand ท่านสามารถเปิดแผ่นดินสวรรค์ให้มาสู่ประเทศไทยได้ You have the keys to bring the presence of God to Thailand ท่านมีกุญแจนะครับที่จะนำพระสิริของพระเจ้าลงมาสู่ประเทศไทย But are you willing to pay the price แต่ท่านพร้อมจะจ่ายราคามั้ย Are you willing to host the Holy Spirit here ท่านพร้อมจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า It begins with obedience to GodIt begins with obedience to God. ก็เริ่มต้นโดยการเชื่อฟังพระเจ้า It begins with consecration. เริ่มต้นด้วยการชำระให้บริสุทธิ์ Say God, whatever it takes. แล้วบอกพระเจ้าจะต้องลงทุนขนาดไหนก็ยอม I want revival so bad. ข้าพเจ้าต้องการพระองค์มาก I will walk in love and unity with my brothers and sisters. จะดำเนินชีวิตในความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้องร่วมความเชื่อนี้ I'll stop criticizing and slandering pastors.ข้าพเจ้ายินดีในการที่จะหยุดกล่าวโทษนะหยุดกล่าวหาหรือว่าเยาะเย้ยศิษยาภิบาลหรือผู้รับใช้อื่นๆ I'll be a peacemaker I'll do whatever I can to be someone that will bring reconciliation to the church แล้วก็ผมยินดีในการที่จะเป็นผู้ที่นำการคืนดีกลับคืนมาแล้วก็พร้อมที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้องคริสเตียนทุกคน I'm going to be Christ-like beginning with my family beginning with my wife my husband แล้วก็อยากจะดำเนินชีวิตเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าเริ่มต้นในครอบครัวจะปฏิบัติอย่างดีต่อคู่ครองต่อลูกๆในครอบครัว It's really interesting we read from Acts chapter 2 but I want to just close with one passage I want you to go with me Acts chapter 1 verse 14 ก็อยากจะจบลงด้วยให้เราเปิดดูกิจการบทที่1ข้อที่14 And then we're going to pray หลังจากนั้นเราก็จะอธิษฐาน Acts 1กิจการบทที่1 verse 14ข้อที่14 is very interesting verse เป็นคําข้อความที่น่าสนใจ We know how Jesus had given the disciples the command to wait in Jerusalem until they receive power from on high พระเยซูก็กําชับสั่งพวกสาวกว่าอย่าไปไหนให้รออยู่ที่เยรูซาเล็มจนกว่าจะได้รับฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ And it's interesting Jesus appeared to over 500 people but only 120 were in the upper room น่าแปลกใจนะครับพระเยซูปรากฏที่ภูเขามะกอกเทศเนี่ยต่อหน้าคน500คนแต่ปรากฏว่ามีแค่120คนที่ห้องชั้นบน I mean whatever happened to the 380 where did they go ปรากฏว่าและไอ้380คนที่เหลือเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะ And I'm sure they thought why well, haveBusiness to take care of, a family to take care of, and there's a cost to revival. ก็เขาคงจะไปช้อปปิ้งมั่งไปทำธุระอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าการที่เราจะรับการฟื้นฟูเนี่ยมันมีราคาที่เราต้องจ่าย But here's what the Bible says in verse 14. ในข้อ14พระคัมภีร์บอกงี้ These all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. พวกเขาร่วมใจกันขมักขม้นอธิษฐานพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูและพวกน้องชายของพระองค์ด้วย That one accord that word that Greek word homothomedon is the same word that we see in Acts chapter 2 when it talks about in verse 1 one accord เพราะฉะนั้นพวกเขาร่วมใจนะคำนี้นะครับเป็นคำที่สำคัญมากและเป็นคำที่ใช้ในกิจการบทที่2ข้อ1ด้วยนะครับเขาร่วมใจกัน But what's listed isMary and Jesus's brothers. Why? แต่ว่าในข้อนี้ก็ยังกล่าวถึงมารีมารดาของพระเยซูแล้วก็พวกน้องชายของพระองค์ด้วยทำไมถึงต้องพาดพิงถึงคนเหล่านี้ด้วย Because during Jesus's ministry, his brothers didn't even believe that he was the Messiah. เพราะว่าในช่วงที่พระเยซูได้รับใช้พระเจ้าก่อนที่จะสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนเนี่ยพวกน้องๆของพระเยซูเนี่ยไม่เชื่อว่าพระเยซูนี่เป็นพระมาเสีย Can you imagine being the brother of Jesus? ลองจินตนาการนะครับถ้าหากว่าเราเป็นพวกน้องๆของพระเยซูนะครับเติบโตมาด้วยกัน Talk about having a perfect brother. พูดถึงพี่ชายที่มีชีวิตที่ perfect. Do you have a perfect brother or sister in your family? เราเคยมีพี่น้องที่ perfect มั้ยในบ้านเรานะฮะ My sister was perfect. น้องของผมเนี่ย perfect. She was a straight A student.My sister, older sister, straight A student. คือพี่สาวนะครับก็เป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยม She was top of her class, valedictorian. แล้วก็ได้คะแนนท็อปนะครับในชั้นเรียน She was beautiful homecoming queen. แล้วก็
หน้าตาดีนะครับแต่งตัวดีมาก She got scholarships to all the Ivy League schools in America แล้วก็มีก็ได้ทุนมาตลอดเวลานะครับ And she was going to be a medical doctor แล้วก็เรียนเป็นหมอ Went to one of the top medical schools Johns Hopkins University แล้วก็จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของอเมริกานะครับAnd she ended up marrying a doctor. She was smarter. She ended up marrying a doctor than becoming a doctor. แล้วก็แทนที่จะไปเป็นหมอนะครับก็เลยไปแต่งงานกับหมอ She was perfect. ก็ชีวิตรู้สึก perfect ดีมาก Can you imagine being the brothers of Jesus? ลองคิดดูที่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นน้องชายของพระเยซู You know, when he's making the furniture, it's perfect. พระเยซูทำเฟอร์นิเจอร์นี่คงจะดีมากเลยนะ He was a carpenter. เพราะพระเยซูเป็นช่างไม้And he had a great attitude towards his parents. แล้วก็ให้เกียรติพ่อแม่ดีมาก The Bible says that he grew up in obedience to his parents. เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเติบโตขึ้นมาแล้วก็ให้เกียรติกับพ่อแม่ And yet they couldn't recognize him as the Messiah. แต่ว่าน้องๆก็ไม่สามารถที่จะยอมรับได้ว่าพระเยซูพี่ชายเขานี่เป็นพระมาเสีย Until after the resurrection. จนกระทั่งเขาได้เห็นพี่ชายเขาฟื้นขึ้นมาจากความตาย And then they believed. แล้วเขาก็เชื่อAnd now we see them together with the 120. และเขาก็อยู่ใน120คนนั่นเองรวมอยู่ในนั้น And God began to speak to me. พระเจ้าก็เริ่มตรัสกับผม The revival begins in the home. ว่าการฟื้นฟูเริ่มขึ้นที่บ้าน He wants to see unity in the home. เพราะว่ามีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในบ้าน He wants to see marriages come together and healed. ก็ชีวิตแต่งงานต้องได้รับการเยียวยารักษา And in fact in Malachi chapter 4, 5 and 6. ในมาระคีบทที่4ข้อ5ข้อ6The last passage in the Old Testament. เป็นข้อสุดท้ายในพระคัมภีร์เดิม God says He's going to send this the prophet Elijah in the last days before the great and terrible day of the Lord. บอกว่าในวาระสุดท้ายวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะส่งเอลียามา And He's going to turn the hearts of the fathers to the children, hearts of the children to the fathers. ก็หันจิตใจของพ่อไปหาลูกหันจิตใจของลูกไปหาพ่อ And if there is reconciliation between parents and children, a curse will be broken off.ถ้าหากว่ามีการคืนดีกันระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยคำสาปแช่งจะถูกขจัดออกไป Is it possible there's a curse over Thailand? เป็นไปได้นะครับที่มีคำสาปแช่งเหนือประเทศไทย And the way we're going to break the curse is by hosting the Holy Spirit beginning in our home. และวิธีที่จะทำลายคำสาปแช่งเนี่ยคือเราต้องต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และต้องเริ่มต้นในครอบครัว With reconciliation with our parents.ด้วยการคืนดีกับพ่อแม่เรา Forgiving our parents for the mistakes they've made ต้องยกโทษให้กับพ่อแม่ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าพ่อแม่ทำผิดต่อเรา Parents saying to your children, "Will you forgive me for all the things I've done, the mistakes I've made?" และพ่อแม่ก็ไปขอโทษลูกนะครับบอกว่าพ่อแม่ต้องขอโทษลูกในทุกสิ่งที่ทำผิดและทำให้ลูกเสียใจ See, there's a cost to revival. เพราะการฟื้นฟูนี่มีราคาที่ต้องจ่าย Because it's very humbling for our generation as adults to ask our children for forgiveness about anything คือต้องใช้ความถ่อมใจมากนะครับที่เราซึ่งเป็นพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะไปยืนอยู่ต่อหน้าลูกแล้วก็ขอโทษลูกในสิ่งที่พ่อแม่ได้ทำไปแล้ว But that's what the Bible says is going to break the curse off of the land แต่ว่านั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระเจ้าจะทำลายคำสาปแช่งเหนือแผ่นดินนั้นให้หมดไป Are we really willing to host the Holy Spiritเราพร้อมไหมครับที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Are we willing to really have revival come to Thailand? และเราพร้อมไหมที่จะเรียนรู้ที่จะให้การฟื้นฟูของพระเจ้ามาสู่ประเทศไทย So I want to give you a word of encouragement. ก็อยากจะให้คำหนุนใจแก่พี่น้อง That you receive an impartation tonight. ว่าคืนนี้ให้ท่านได้รับการเจิม Not just head knowledge. ไม่ใช่ความรู้ทางสมอง Not just information. ไม่ใช่แค่ข้อมูลBut something will be imparted that will change your life tonight. แต่ว่ามีบางอย่างที่จะเข้าไปในชีวิตของท่านและเปลี่ยนชีวิตของท่าน And that you will leave this place with the desire to host the Holy Spirit wherever you go. และท่านจะออกจากที่นี่ไปพร้อมกับหัวใจที่หิวกระหายและพร้อมจะต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ By walking in the kind of love and unity that we see in the home and in the church. และเราจะเห็นถึงการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในครอบครัวแล้วก็ในคริสตจักรของเรา And if you're willing to pay that price I know that I know that I know God's going to visit Thailand and Bangkok with a mighty visitation ถ้าท่านพร้อมจะจ่ายราคานี้ผมแน่ใจผมรู้ว่าแน่นอนที่สุดพระเจ้าจะเยี่ยมเยียนประเทศไทยเยี่ยมเยียนกรุงเทพอย่างแน่นอน Let's all stand to our feet ขอเชิญที่ประชุมยืนขึ้น
There's a number of things I want to do tonight, so please I ask you not to leave unless you have to. ก็อยากจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหลังจากนี้ถ้าเป็นได้ขอร้องพี่น้องที่จะยังคงอยู่นอกเสียจากว่าท่านจำเป็นจริงๆก็โอเค When we gather together as pastors and then the Holy Spirit fell in our city in 1995. ในปี1995นะครับเป็นปีที่อาจารย์เนี่ยรวบรวมศิษยาภิบาลมาอยู่ด้วยกันJohn Arnott came and we had amazing meetings, 3.5 years of nightly meetings, 5 nights a week. แล้วก็ John Arnott ก็มาจากโทรอนโตนะครับแล้วเราก็มีการประชุม3.5 years. 3ปีครึ่งนะครับที่เรามีการประชุม5คืนติดต่อกันนะครับ It transformed our lives, it transformed our city of Pasadena. ก็เปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนเมืองของเรา PasadenaPasadena was the murder capital of Los Angeles per capita. Homicide, yeah. We average one teen murder per day. One teen. When I first moved to Pasadena. คือ Pasadena เนี่ยเป็นเมืองที่มีการฆ่าหรือการฆาตกรรมเนี่ยติดอันดับต้นๆนะครับในสหรัฐ Because of the gang wars between the Bloods and the Crips in the northwest section of Pasadena.เพราะว่าในตอนเหนือของพาซาดีน่าเนี่ยมันมีแก๊งไงวัยร้ายวัยรุ่นเนี่ยต่อสู้กันแล้วก็ฆ่ากันเยอะมาก2 years ago our chief of police was honored for bringing the crime rate to zero in our city แล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับหัวหน้าตำรวจในเมืองเราเนี่ยได้รับรางวัลนะครับเพราะว่าเมืองของเราเนี่ยไม่มีการฆ่ากันตายเลยครับ And he became chief in 1995แล้วก็เป็นหัวหน้าตำรวจในปี1995 And as I was watching this on television I was just saying you know he does need to be honored but in 1995 is when the revival broke out in Pasadena ว่าเขาได้รับรางวัลนี้นะครับก็คิดผมเชื่อว่าก็เป็นเพราะการฟื้นฟูที่ได้เริ่มต้นขึ้นในเมืองนั้นในปี1995 Is it possible as we hosted the Holy Spirit nightly that it changed the atmosphere and transformed our cityเป็นไม่ได้นะครับถ้าเราต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยท่าทีที่ถูกต้องนะพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์ก็จะเปลี่ยนเมืองของเรา We saw major things in our city เราได้เห็นหลายอย่างเกิดขึ้นในเมืองเรา We saw a major cult become born again เราก็ได้เห็นพวกสอนเท็จมากมายเนี่ยบังเกิดใหม่ Now we own the building that they used to have and owned at one time their ambassador auditorium ก็เดี๋ยวนี้เราก็ได้ครอบครองแล้วก็ใช้สถานที่ประชุมใหญ่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งแต่ก่อนกลุ่มอื่นเขาใช้ Which is a very famous performing arts building ซึ่งเป็นโรงละครหรือว่าการแสดงทางศิลปะที่มีชื่อเสียงมาก In fact the Queen of Thailand was a guest of Herbert Armstrong for a concert in that building ถ้าที่จริงสมเด็จพระราชินีนาถของเราเคยเสด็จไปเยี่ยมเยียนที่ตึกนี้นะครับเมื่อหลายปีมาแล้ว But that cult now is born againThat cult is แต่ว่าคำสอนเท็จกลุ่มนั้นนะครับเดี๋ยวนี้บังเกิดใหม่แล้ว It's like the Jehovah's Witness Mormons becoming born again แล้วก็เหมือนกับอย่างในที่เรารู้จักมอร์มอนก็ดี Jehovah Witness ก็ดีหรือพยานพระเยโฮวาห์เนี่ยบังเกิดใหม่นะครับกลับใจ When we host the Holy Spirit เมื่อเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ It will bring about transformation of your city จะนำการพลิกฟื้นมาสู่เมืองของเรา But begins with changing and transforming the heartแต่ว่าจะต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนหัวใจของเราจิตใจของเรา And I know in a group this size here there may be some here who've never given their hearts to Jesus Christ ก็คิดว่าที่นี่อาจจะมีบางคนนะครับไม่เคยมอบชีวิตของท่านให้กับพระเยซู Maybe a friend invited you บางทีเพื่อนชวนท่านมา Maybe your mom asked you to come แต่บางทีคุณแม่ก็ขอให้ท่านมา But I believe that God brought you here แต่เชื่อว่าพระเจ้านำท่านมา Because he loves you so much เพราะว่าพระองค์รักHe's a good God. พระองค์เป็นพระเจ้าที่ดี He died for your sins and my sins. พระองค์สละชีวิตเพื่อตายนะครับเพื่อบาปของท่านและของผม When I was 17 years old, I was a drug addict and drug pusher. เมื่อผมอายุ17เนี่ยผมติดยาเสพติด And he changed my life. แต่ว่าพระองค์เปลี่ยนชีวิตผม Within 2 months, I was completely off of drugs. แล้วก็ภายใน2 เดือนเนี่ยผมก็เลิกยาได้เด็ดขาด I've never backslid. I've never gone back. แล้วไม่เคยกลับไปเสพมาอีกเลยGod so blessed me with a wonderful family, wonderful church. พระเจ้าก็อวยพรชีวิตผมให้มีครอบครัวที่น่ารักมีคริสตจักรที่ดี He can change your life. พระองค์เปลี่ยนชีวิตคุณได้เหมือนกัน But you must give him your life. แต่คุณจะต้องมอบชีวิตให้กับพระองค์ There may be some here who made a commitment a while ago, but you've been away from God
and you've been compromising and God wants you to come back home อาจจะมีบางคนนะครับที่เคยต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่าออกห่างไปจากพระองค์ไปตามกระแสของโลกนี้พระเจ้าอยากจะให้ท่านเนี่ยกลับมาหาพระองค์ And so I want to pray for you right now อยากจะอธิษฐานเผื่อท่านเวลานี้ If you don't know Jesus Christ ถ้าท่านไม่รู้จักพระเยซูOr if you're not sure you really know him หรือไม่แน่ใจว่ารู้จักพระองค์จริงๆ Or if you once walked with him but you've been away from God and you would like to come back หรือว่าท่านออกห่างไปจากพระองค์แล้วก็อยากจะกลับมาหาพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์ครั้ง I want you to pray this prayer with me right now ก็อยากให้ท่านอธิษฐานร่วมกับผมในคำอธิษฐานนี้ Just say Heavenly Father just quietly to yourself Heavenly Father ให้พูดในใจนะครับบอกพระบิดาในสวรรค์ Forgive me for my sinsยกโทษความผิดบาปของผมด้วย Forgive me for all my selfishness ก็ขอยกโทษให้กับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่ข้าพเจ้าทํา I repent ข้าพเจ้าขอกลับใจ Jesus I give you my life พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าขอมอบชีวิตกับพระองค์ Be the Lord of my life ขอเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า And from this point on ตั้งแต่วันนี้ไป I will follow you ข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ Now if you pray that prayer ถ้าท่านอธิษฐานอย่างนี้ For the first time เป็นครั้งแรกOr rededication. หรือว่ามอบชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งให้กับพระองค์ I'm going to ask you to do something. อยากให้ท่านทำบางอย่าง I'm going to count to three, and all throughout this auditorium. ข้าพเจ้าจะนับถึงสามแล้วก็ทั้งหมดในห้องประชุมนี้ And those who are watching on the webcast. แล้วก็มี Those who are watching on the internet. คนที่ชมอยู่ทางอินเทอร์เน็ต I'm going to count to three, and I'm going to ask you to raise your hand after I count to three.เมื่อนับถึง3แล้วก็คนเหล่านั้นที่เมื่อกี้นี้อธิษฐานนะครับขอให้ท่านยกมือขึ้น Why ทำไม Jesus said if you accept me before men I'll accept you before my father พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านต้อนรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะรับท่านต่อหน้าของพระเจ้า And the Bible says faith without action is dead แล้วพระองค์มีบอกความเชื่อที่ไม่มีการแสดงออกเนี่ยมันก็ตาย So even if you're watching at home just raise your hand God sees he knowsถึงแม้ท่านจะชมรายการนี้อยู่ที่บ้านก็ยกมือขึ้นพระเจ้าเห็นมือของท่าน Are you ready พร้อมไหมครับ One 1 Two 2 Three 3 Raise your hand and hold it up high คนที่อธิษฐานต้อนรับพระเยซูนะครับ First time commitment or rededication คนที่ต้อนรับพระเยซูเป็นครั้งแรกนะครับยกมือขึ้นหรือคนที่ถวายตัวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านห่างไปกับพระองค์นาน Now I know there are many many hands going up มีหลายมือที่ยกขึ้นBut I really want only those who are making a first-time commitment or serious rededication. You've been away from God and you're wanting to come back. แต่ผมอยากจะย้ำอีกทีหนึ่งต้องการให้คนที่ต้อนรับพระเยซูเป็นครั้งแรกหรือคนที่ได้หลงหายไปจากพระองค์แล้วก็กลับมาหาพระองค์อีกนะครับเฉพาะคนเหล่านั้นตอนนั้นที่ยกมือขึ้นนะครับ Okay. Now here's what I want to do. Those who have their hands up right now.I'm going to ask you to come out of your seat, come up to the front. I want to pray for you first. ก็ขอให้คนที่ยกมือนี่นะครับมาข้างหน้านะครับผมจะอธิษฐานเผื่อ All those with your hand raised, please quickly come out of your seat. ครับคนที่ยกมือที่ต้อนรับพระเยซูเป็นครั้งแรกคนที่ยกมือเพื่อถวายตัวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลงห่างไปจากพระองค์แล้วก็กลับมาหาพระองค์ขอให้ท่านออกมานะครับเมื่อกี้ที่ยกมือออกมาLet's give a great hand for them as they come up. Let's encourage them as they come forward. Yeah. ปรบมือให้เขานะครับเพื่อหนุนใจเขาขณะที่ออกมา Thank you, Holy Spirit. Now there may be still some out there. You say, "I'm not sure if I die tonight. I'll be with Jesus in heaven. I'm not sure I'm born again." ก็บางคนนะครับอาจจะไม่แน่ใจถ้าท่านต้องเสียชีวิตไปในวันนี้ท่านจะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าหรือเปล่าท่านไม่แน่ใจว่าท่านบังเกิดใหม่แล้วหรือยัง I want you to come out of your seat just come make sure just come boldly come out ถ้าท่านเองไม่แน่ใจนะครับถ้าพระองค์มาวันนี้หรือท่านต้องเสียชีวิตวันนี้ท่านจะได้ไปอยู่กับพระองค์หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจก็เดินออกมาด้วย If you brought your friend with you or a family member andYou know, just ask them. Would you like to go up there, give your life? I'll walk with you down there. ถ้าท่านนำเพื่อนมาหรือว่านำสมาชิกในครอบครัวท่านมาก็ถามเขาสิว่าเขาอยากจะออกมาไหมท่านก็พาเขาออกมา Great. Thank you, Lord. There are more people coming up here. Just wonderful. ขอบคุณพระเจ้านะครับมีคนเดินออกมา But here's what I want you to do. I want you now repeat this prayer out loud with me. Okay?ตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนที่ออกมายืนนี่นะครับอธิษฐานออกเสียง
And to support these people, let's all pray this together so we can support them up here, okay? ก็ขอให้ที่ประชุมทั้งหมดอธิษฐานตามผมด้วยนะครับเพื่อจะซัพพอร์ตคนเหล่านี้ในการอธิษฐาน Just say Heavenly Father. ให้พูดออกเสียงนะครับพระบิดาในสวรรค์ Heavenly Father. Thank you for your love. ขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ Thank you for your mercy. ขอบคุณสำหรับความเมตตาของพระองค์ I repent of all my sins. ข้าพเจ้าขอกลับใจจากความบาปทั้งหมด Jesus I give you my whole life ขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต And by your grace และโดยพระคุณ I choose to forgive all those who have hurt me ข้าพเจ้าขอยกโทษให้กับทุกคนที่ทำร้ายข้าพเจ้า Let's all do that just pause for a moment and just forgive those who have hurt you ให้หยุดสักครู่นะครับแล้วก็ให้คิดถึงคนเหล่านั้นคิดถึงชื่อเขาคิดถึงใบหน้าของเขาคนที่ทำให้เราเจ็บปวดคนที่ทำให้เราผิดหวัง Maybe your parents อาจจะเป็นพ่อแม่ของท่าน Even if they're dead if God shows you your father's face just forgive them ถึงแม้เขาจากไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วแต่ถ้าพระวิญญาณให้ท่านระลึกได้ถึงความเจ็บปวดนั้นให้ยกโทษให้เขา Maybe your husband left you for another woman forgive him บางทีสามีของท่านอาจจะนอกใจและทิ้งท่านไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นแล้วทำให้ท่านเจ็บปวดจงยกโทษให้เขา Maybe you need to forgive another pastor หรือบางทีท่านอาจจะขมขื่นใจกับศิษยาภิบาล Forgive them ให้ยกโทษให้ Bless them อวยพรเขา God says vengeance is mine I'll take care of them you forgive ก็พระเจ้าบอกว่าการแก้แค้นเป็นของพระองค์นะครับพระองค์จะจัดการหน้าที่ของท่านคือยกโทษ Spirit of God is moving พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่นี่Feel like the Lord wants to heal the sick here right now. รู้สึกว่าพระเจ้าต้องการจะรักษาคนเจ็บป่วยเวลานี้ If you need healing for your body right now. ถ้าท่านต้องการให้พระเจ้ารักษาRaise your hand wherever you are. ให้ยกมือขึ้นนะครับท่านเจ็บป่วย If you need a physical healing in your body, raise your hand. ท่านอยากให้พระเจ้ารักษาโรคในร่างกายของท่านยกมือขึ้น Here's what I want you to do.I want if you see someone next to you with their hand raised, just put your hand on their shoulder right now. ถ้าหากว่าท่านเห็นมีคนยกมืออยู่ข้างหน้าท่านนะครับขอให้ท่านได้เอามือวางบนบ่าของเขา Because the Bible says we shall lay our hands on the sick and they will recover. เพราะว่าพระคัมภีร์บอกวางมือบนคนเจ็บป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค And you could have two people next to each other raising hand. Well, put your hand on each other's shoulder. หรือถ้าหากว่าคนข้างๆท่านยกมือนะครับท่านก็วางมือให้แก่กันและกันได้ที่บ่าAnd if no one's putting their hand on your shoulder, put your own hand on your own body. แต่ถ้าไม่มีใครวางมือให้ท่านก็เอามือของท่านวางกับตัวของท่านเอง God can use you. พระเจ้าสามารถใช้ท่านได้ The power of God is going to flow through your hands, through your body right now. แล้วก็ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะไหลผ่านมือของท่านเข้าไปในร่างกายHoly Spirit, we welcome you. พระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอต้อนรับพระองค์ Let your power come right now. ขอฤทธิ์เดชของพระองค์มาเดี๋ยวนี้ We rebuke the devil. เราขอขับไล่วิญญาณชั่ว We command every spirit of pain เราขอสั่งวิญญาณแห่งความเจ็บปวด disease แล้วก็โรคภัยแก่เจ็บปวด to leave the bodies represented here ออกจากร่างกายของทุกคนที่นี่ in the name of Jesus ในพระนามพระเยซู the Holy Spirit is coming upon you right now พระวิญญาณลงมาเหนือท่านเวลานี้ there's someone who's had a severe pain in their backThe lower left back, and God's healing your back right now. มีบางคนนะครับที่ปวดหลังปวดด้านหลังทางซ้ายนะครับพระเจ้ารักษาท่านแล้วเวลานี้ If that is you, just move your back. Just test it. ถ้าท่านเองปวดหลังด้านซ้ายลองขยับดูนะครับ If the pain is leaving you right now, ความเจ็บปวดนั้นออกไปจากร่างกายท่านแล้ว I'm talking about like 80% improvement or better.แล้วก็ท่านรู้สึกดีขึ้นถึง 80% หรือดีกว่านั้น Wave your hands at me just right now ท่านรู้สึกหายนะครับ All the way in the back 1 2 3 3 Wave your hand 4 5 The Holy Spirit is just falling all the way in the back there 6 Another person right there More Lord There's someone who's had excruciating pain in your knee I think you've had surgery on your kneeMove your knee. The pain is going right now. บางคนเจ็บหัวเข่านะครับแล้วก็บางคนก็ผ่าตัดที่หัวเข่านะครับแล้วก็มีความเจ็บปวดให้ขยับให้ขยับหัวเข่านะครับพระเจ้ารักษาท่าน Your knee just got healed like 80% better. Wave both hands at me if that's you. คนที่ปวดหัวเข่าแล้วก็รู้สึกหายแล้วนะครับดีขึ้นตั้ง 80% Your knee just got
Wave your hand right over here. There's a person here. There's one over here. Another person over here. Look around. Look at these people. Let's thank the Lord for these healings right now. Right there. Let's give Jesus praise and glory. There's someone here. You've been fighting migraine headaches to the point where you throw up. It's so nauseous. And God is a demonic spirit. I see a monkey-like figure over your head, and that spirit is leaving your head right now. Receive your healing in Jesus' name. บางคนนะครับปวดไมเกรนปวดมากนะครับแล้วก็ผมได้เห็นวิญญาณนะครับรูปร่างเหมือนลิงนะฮะได้ออกไปจากตัวท่านนะครับพระเจ้ารักษา The pain it is starting from the back all the way over your head. It's like tentacles going to your neck and your head. มันเป็นการปวดที่ข้างหลังศีรษะนะครับแล้วปวดมาที่หน้าผากนะครับพระเจ้ารักษาท่านครับ Who's the person the pain just lifted your head right now? มีใครครับที่หาย Wave both hands. I want to see both hands. ให้บ่งมือทั้ง2ข้างนะครับ Both hands right now the headache has just left you. Over here the headache's left you right there. พระเจ้า It's true right there. Anyone else? มีใครมั้ยปวดศีรษะ The migraine has left it off for you ma'am. Right there is gone right now. หายแล้วนะฮะYes, thank you, Lord. Another one's right there. Thank you, Lord. We give you praise and glory. God is healing eyes. Eyes, nearsighted, farsighted, cataract, glaucoma. But guys, the eyes are being healed right now. พระเจ้ารักษาเกี่ยวกับตานะครับตาต้อนะครับตาที่มัวตาที่มองไม่เห็นปวดตา Test it right now. ให้ลองทดสอบดูนะครับ Read your Bible. Read the...Sign or look at my face and see if it's getting clear right now. มองนะครับแล้วก็ดูสายตาของท่านที่มัวหรือว่ามองไม่ค่อยเห็นพระเจ้ารักษาท่าน God is healing diabetes right now in the name of Jesus. พระเจ้ากำลังรักษาคนที่เป็นเบาหวาน If you're diabetic, receive your healing in Jesus' name. และพระเจ้ากำลังรักษาท่าน Asthma is going right now in the name of Jesus. และคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับ It's a demonic spirit, a curse. I break the curse of asthma off of you right now. แล้วก็สั่งถอนคำสาปแช่งของการเป็นโรคภูมิแพ้ออกไป As well as a deviated septum your sinus has been clogged up for years and it's just opening up แล้วพวกที่เป็นไซนัสนะครับหายใจไม่สะดวกพระเจ้าแตะต้องท่านให้หายใจโล่ง If you just got healed for your eyes I want you to wave your hand if that's you คนที่รู้สึกสายตาของท่านดีขึ้นนะครับพระเจ้ารักษาตาท่านให้โบกมือ So my eyesight is improved just now would you wave your hand look over this look at all throughout this place okayLook at it, it's just falling right now in the name of Jesus. Who had their asthma open up, your lung, you can breathe better? Just wave both hands at me. I want to see who you are. Wave both hands if you're breathing. Is it your lungs are opening up? You had asthma, you're breathing now? You're breathing better? Who had the deviated septum? Your sinus just cleared up after a long time of being clogged up. Who's that? มีใครนะครับที่ไซนัสของท่านเนี่ยมันหายไปมั้ยนึกว่ารู้สึกโล่งจมูกแล้วก็ You couldn't breathe through your nose but your nose is now just clear would you wave your hand both hands หายใจติดขัดแล้วเดี๋ยวนี้หายใจได้โล่งให้โบกมือนะครับ Over there she is right there there's one over to 2 3 4 5 over here asthma and sinuses God's clearing you it's amazing 6 over here 7 this is amazing God is on the move now here's what I want to do you have the power to healท่านมีฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้าในการรักษา You laid hands on each other ท่านวางมือให้แก่กันและกัน The Bible says these signs will follow those who believe พระคัมภีร์บอกว่าหมายสำคัญนี้จะติดตามคนที่เชื่อ It doesn't say these signs will follow only the healing evangelist ไม่ได้บอกว่าจะติดตามคนที่เป็นผู้ประกาศ Or only the apostles หรือว่ากับอัครทูต It says believers แต่ว่ากับผู้เชื่อทุกคน How many believers do we have here? Come on มีกี่คนที่เชื่อพระเจ้าอยู่ที่นี่Take the power outside the four walls and heal the sick and cast out demons. เอาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าออกไปนอกกำแพงโบสถ์ไปวางมือบนคนเจ็บป่วยแล้วก็ขับผีออก Come on. Now here's what I want to do. นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำ I love pastors. ผมเนี่ยรักศิษยาภิบาล I work with pastors around the world. ผมก็ทำงานกับศิษยาภิบาลทั่วโลกNot only in my network, but also through, I was the president of the call from the year 2000 to 2003, mobilizing pastors. ก็ไม่เพียงแต่ในเครือข่ายของผมนะครับผมก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของศิษยาภิบาลทั่วโลก I want to pray for every single pastor or missionary or those who are in some kind of Christian ministry.
ผมอยากจะอธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลมิชชันนารีผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาในองค์การหน่วยงานคริสเตียนนะครับในการรับใช้ And I'm going to ask those if you're in the ministry stay up here but the rest of you go back to your seat and I'd like to have the pastors come on up here ขอเชิญที่ออกมานี้ก็กลับไปที่นั่งของท่านแล้วก็อยากจะเชิญศิษยาภิบาลมิชชันนารีผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลานะครับผู้รับใช้ในหน่วยงานคริสเตียนองค์การคริสเตียนออกมา Why am I praying for these leaders? ทำไมผมจึงอยากอธิษฐานเผื่อผู้นำเหล่านี้ Because they're going to receive an impartation they're going to take it back to you เพราะว่าคนเหล่านี้ออกมาเขาจะได้รับการเจิมแล้วก็เอาการเจิมนี้ไปให้ท่าน And by the way those who made a commitment to Jesus Christ you need to find a good church that preaches God's word and welcomes the Holy Spirit ท่านที่ได้ออกมาถวายตัวกับพระเยซูขอให้ท่านได้ไปร่วมประชุมในคริสตจักรที่เทศนาพระคำพระเจ้าและที่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ And those who got healed I want you to continue to thank God for your healing because thanksgiving and praise is the language of faith ก็คนที่หายโรคแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ขอบคุณพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าเพราะว่าการขอบคุณและการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าเป็นภาษาแห่งความเชื่อAnd I wish we had time to have testimonies, but I have to fly out at 6 o'clock tomorrow morning, and so I'm trying to do a lot in a very short period. ก็เนื่องจากไม่มีเวลานะครับที่จะฟังธรรมยานเพราะว่าผมพรุ่งนี้ต้องขึ้นเครื่องบินออกจากกรุงเทพ 6 โมงเช้า But we already talked about coming back, so I will be back, Lord willing. ถ้าพระเจ้าเมตตาก็พูดถึงว่าผมจะกลับมาเมืองไทยในอนาคตข้างหน้านี้And we want to train you in the supernatural, how to pray for the sick. และเราจะผมจะฝึกท่านนะครับว่าจะเคลื่อนในเรื่องการอัศจรรย์ยังไงในการอธิษฐานเพื่อคนเจ็บป่วย I'm so honored to be the international chancellor for Wagner Leadership Institute. ผมเองก็ได้รับเกียรตินะครับที่เป็นประธานของสถาบันของPeter Wagner. Peter Wagner started a seminar in 1998 and he retired in 2010.ก็ปีเตอร์แวกเนอร์ก็เริ่มสถาบันนี้ในปี1998นะครับแล้วก็ได้ปลดเกษียณไปในปี2008 And he asked me if I would take over the seminary และเขาได้ขอให้ผมเนี่ยได้เป็นผู้อำนวยการแทนเขา So we already talked to the leaders about establishing a seminary here so we could equip you and train you and you don't have to you know be a pastor but just to equip you in the realms of the supernatural แล้วก็เราก็จะมาเปิดคอร์สอบรมที่นี่นะครับเพื่อจะฝึกท่านให้เคลื่อนโดยฤทธิ์อำนาจหมายสำคัญและการอัศจรรย์เพื่อท่านจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ไม่เพียงแต่สิบาน But I want to pray for the pastors right now and pray for an impartation ผมจะอธิษฐานเพื่อสิบานในเวลานี้ And can I just coach you a little bit ก็จะโค้ชเรานิดหน่อย When I start praying for you don't pray in tongues When I pray for you don't start praying in tongues เมื่อผมอธิษฐานเพื่อท่านเนี่ยไม่ต้องอธิษฐานเป็นภาษาแปลก I just want you to receive tonight ไม่ต้องอธิษฐานอยากให้ท่านรับเท่านั้น You need to just get blessed You need to get blessed ท่านควรจะได้รับพระพร When you're praying in tongues you're actually giving and you're working you just need to receive tonight เมื่อท่านอธิษฐานเป็นภาษาแปลกเนี่ยท่านกำลังทำงานนะครับท่านกำลังให้เพราะฉะนั้นเวลานี้อยากให้ท่านรับ Now the Holy Spirit touches each person differentlyพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ต้องชีวิตคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน The Holy Spirit came upon Jesus very gently like a dove พระวิญญาณลงมาเหนือพระเยซูอย่างอ่อนโยนเหมือนกับนกพิราบ But the Holy Spirit came upon the 120 the whole place shook and a violent rushing wind and a loud sound ก็พระวิญญาณลงมาเหนือ120คนที่ห้องชั้นบนนะครับก็มาแบบเหมือนพายุกล้าเลยนะครับแล้วก็เขาก็พูดภาษาแปลกๆ Same Spirit but different manifestationพระวิญญาณองค์เดียวกันแต่การสำแดงต่างกัน So you just receive by faith. Don't compare your experience with anyone else. รับเอาโดยความเชื่อไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น And then whatever the Holy Spirit is doing, just yield to it. แล้วถ้าพระวิญญาณนำท่านให้เคลื่อนยังไงให้แสดงออกยังไงก็ไหลไปกับพระองค์ For example, if you start crying, don't fight the tears because tears is a manifestation of the Holy Spirit. ถ้าท่านอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้ไปเลยครับไม่ต้องกั้นไว้ If you start laughing,Don't hold back the laughter. The joy of the Lord is your strength. ถ้าพระวิญญาณนำให้ท่านหัวเราะก็หัวเราะเต็มที่นะครับไม่ต้องกั้นไว้ If you start shaking, go ahead and shake. ถ้าท่านสั่นก็สั่นไปเลยนะ If you feel like the presence of God, the kavod of God's coming upon you, you want to rest, go ahead and rest. ถ้าท่านรู้สึกว่าพระวิญญาณลงมาสวมทับท่านนะครับและท่านอยากจะนอนลงไป
ขอให้ท่านลงลงไปนะครับพักอยู่ในพระองค์ Which reminds me I probably need some men to help me to catch just with some strong backs for the people up here ก็หมายถึงว่าผมเองต้องการคนที่จะช่วยเหลือนะครับมาช่วยรองรับคนเหล่านี้นะครับที่อาจจะบางคนอาจจะล้มนอนลงไป And if I could have the second row just step a few steps back and the front row just step up a little bit closer up front I would appreciate that อยากให้คนที่อยู่แถวแรกขยับข้างหน้าหน่อยนึงคนที่อยู่แถว2ขยับไปข้างหลังนิดนึง Now I want the rest of you just pray for your pastors and pray for อยากให้ที่ประชุมที่เหลืออธิษฐานเผื่อศิษยาภิบาลของท่าน Holy Spirit we welcome you พระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้อนรับพระองค์ We love you Holy Spirit เรารักพระองค์ We honor you เราให้เกียรติพระองค์ Now let your spirit comeขอพระองค์เสด็จมา Come in power มาด้วยฤทธิ์อำนาจของ We want to host you เราต้องการต้อนรับพระองค์ We want to host you tonight in our lives เราอยากรับพระองค์ในชีวิตของเราในคืนนี้ In our home ในบ้านของเรา In our churches ในคริสตจักรของเรา The various ministries that are represented here แล้วก็ในงานในองค์กรของเราที่เรารับใช้ We want to host you in our city เราต้องการให้พระองค์มาอยู่กับเราในคืนนี้ Come Holy Spirit ขอพระวิญญาณเสด็จมา Let's just worship the Lord as we prayให้เราได้นมัสการพระเจ้าในขณะที่เราอธิษฐานท่านสามารถร่วมนมัสการกับเราได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 12:30 นที่อาคารจอดรถชั้น12หอการค้าไทยจีนใกล้กับสถานี BTS สุรศักดิ์ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะ